วัสดีครับวันนี้นะครับทิกเกอร์และไลออนนะครับมีของกินนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวให้ดูครับเป็นขนมนะครับนี่เป็นตุ๊กตามียักษ์นะครับชื่อว่าอะไรจอลลี่แบร์เดี๋ยวมาทำการรีวิววันนี้ซื้อมาจากไหนครับซื้อมาจากเซเว่นนะครับราคาตัวละ39บาทอ่ะราคา39บาทจะถูกหรือจะแพงแต่ก่อนอื่นต้องมาลองชิมดูก่อนครับถ้าอร่อยก็แสดงว่าไม่แพงครับแต่ถ้าไม่อร่อยเนี่ยต้องแพงมากๆแน่เลยเพราะตัวนึงตั้ง39บาทและตอนนี้ครับพอลเล่จำลองสถานที่ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยโอ้ดันตรงนี้นะครับเป็นทะเลในภายในประมาณสักเดือนปลายเดือนเมษาหรือว่าพฤษภาคมนะครับพอลเล่จะพาเด็กๆครับไปเที่ยวกันที่ทะเลแต่ยังไม่รู้วันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกำหนดอีกทีนึงตอนนี้มาจำลองบรรยากาศกันก่อนครับอ่ะแล้วตอนนี้พร้อมจะแกะกันหรือยังมาตอนนี้พร้อมแกะแล้วครับมาแกะกันเลยโอ้โหโอ้มีตัวใหญ่มากของทิกเกอร์เป็นกลิ่นอะไรครับกลิ่นองุ่นนะครับหอมไหมครับหอมมากอ๋อหอมมากเดี๋ยวพ่อขอดูก่อนเดี๋ยวพ่อขอดูใกล้ๆก่อนเดี๋ยวนะดูสิว่าของใครสีสันหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยและในตอนนี้นะครับนี่หมีทั้ง2ตัวนี้ถูกแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วของน้องไลออนครับเป็นหมีตัวสีเหลืองนะครับเป็นกลิ่นมะนาวนะครับนี่ระบุไว้ที่ซองครับเป็นกลิ่นมะนาวส่วนของทิกเกอร์ครับเป็นรสองุ่นครับหมีก็จะออกเป็นสีม่วงๆนะครับนี่ที่ซองนะครับระบุไว้ว่าเป็นรสองุ่นนะครับท้องจริงอ่ะทิกเกอร์ลองจิ้มหน่อยจิ๊กๆโอ้ท้องบวมยุบได้เลยครับเหมือนอะไรนะเหมือนท้องจริงเลยเหมือนอะไรนะที่จิ้มแบบเนี้ยสลามเหมือนสลามนี่จิ้มสลามครับตอนนี้เดี๋ยวมาลองชิมกันดูครับว่าราคา39บาทจะถูกหรือจะแพงอ่ะลองชิมกันดูก่อนครับเยี่ยมมากอร่อยอร่อยเหนียวหนึบครับเป็นที่อร่อยอร่อยแล้วครับตอนนี้โอ้โหทิกเกอร์กัดขาหมีขาหายไปหนึ่งข้างแล้วทิกเกอร์รสชาติเป็นไงครับทิกเกอร์อร่อยอร่อยครับเหนียวปะครับเหนียวเหนียวนึบครับทิกเกอร์กินหน้าอร่อยมากถ้ารสชาติอร่อยแบบนี้นะครับแสดงว่าราคา39บาทก็ไม่แพงครับขนมเยลลี่ชนิดนี้นะครับมีส่วนผสมนะครับของน้ำผลไม้ถึง 12% นะครับก็แสดงว่าต้องมีวิตามินซีอยู่เยอะนะครับช่วยให้สามารถเด็กๆไม่เป็นหวัดได้ดีนะครับตอนนี้แบ่งกันแล้วครับแบ่งการเปลี่ยนรสชาติเปรี้ยวอ่ะของไลออนเปรี้ยวแล้วเป็นมะนาวแล้วทิกเกอร์จะกินหมดตัวไหมครับเนี่ยหมดครับโอ้โหทิกเกอร์กินหมดแน่เลยวันนี้ปกตินะครับที่พวกเราเคยกินกันจะเป็นหมีตัวเล็กๆนะครับที่ใส่อยู่ในซองสีทองๆครับแต่ในครั้งนี้นะครับมากินเป็นหมีตัวใหญ่เลยอันนี้ใหญ่สะใจครับตัวเดียวอิ่มแน่เลยและในคลิปนี้นะครับพาวเล่ทิกเกอร์และไลออนนะครับมาทำการรีวิวจอลลี่แบร์ครับเป็นหมียักษ์นะครับตัวนี้อร่อยครับอร่อยหนึบหนับเด็กๆนะครับสามารถไปหาซื้อได้นะครับที่เซเว่นนะครับสำหรับราคา39บาทครับกับรสชาติอร่อยแบบนี้ก็ถือว่าไม่แพงครับเพราะว่าได้เยอะด้วยคลิปหน้านะครับพาวเล่ถ้าไปเที่ยวเซเว่นแล้วเจอขนมอะไรแปลกๆนะครับจะหาเอามารีวิวให้เด็กๆได้ดูกันอีกคลิปนี้ขอเวลาให้ทิกเกอร์กับไลออนครับจัดการเจ้าหมียักษ์ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย